วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเซนหยาบครับผมหยาบครูครับอายุเท่าไหร่ครับวันนี้21เลยพี่วันนี้วันยี่สิบเอ็ดเลยวันนี้วันเกิดพอดีแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะฮะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับช่วยขอเสียงให้ด้วยฮะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับพี่ถ้าพร้อมแล้วไปเลยเซนหยาบโยเกิร์ธWhoa, yes sir, why I be gang? Whoa, yo, ha.ในขณะที่กูแรปอยู่โชว์มีเพื่อนกูส่วนใหญ่นั่งเรียนศึกษาอยู่มหาลัยความฝันทุกมันจบโทตีกูในข้างดนตรีกูเลยนั่งเรียนแค่ภาษาไทยทุกวันกูถามใจแล้วจะเอาอะไรไปแปะบนฝาบ้านพ่อแม่จะภูมิใจยังไงกูไม่มีปริญญาบัคานไปหาท่านกูเลือกจะออกเพราะกูไม่ชอบจะอยู่ในกรอบพ่อกูบอกว่าใบปริญญาไม่ใช่แค่กระดาษมันไม่ใช่คำตอบชีวิตแม่งมากกว่านี้ไม่ได้มีแค่ในวันสอบมึงชอบอะไรก็ให้ใจมันบอกที่เหลือมันก็แค่ต้องทำมันต่อแล้วใช่คนอื่นแม่งบอกว่าต้องเป็นหมอต้องเป็นนักบินแต่กูว่ากูไม่ใช่คู่นักศึกษาร่างศิลปินว่ะกูเปลี่ยนบทเรียนตำราคำธรรมดาให้เป็นมณีสะกดจังหวะรู้คำถ้อยวจีปากกาในมือกูคือกระปี่กูตั้งใจกวาดปริญญาแรปน้ำตาคุณลินตามแล้วชีวิตกูก็ไม่ได้ง่ายกูเสียทุกอย่างที่มีมาก็อย่างว่าหนทางข้างหน้าเป็นไงกูไม่อาจทราบกูยังตายเอาดาบหน้าเพื่อให้พ่อกับแม่สบายกูจะเอาเงินล้านกลับไปฝากท่านว้าวเราเห็นไฮฮอตในตัวเซนว่ะทำออกมาได้ดีมากทำออกมาได้ดีครับไม่เคยเห็นเซนแรปแบบนี้มาก่อนก็ผมเคยได้ยินจากเขาว่าเขากลัวการปิดไฟของเรามากที่สุดจริงเหรอจริงครับผมเป็นคนให้สร้อยน้องครับก็แบบพอมาเห็นแรปดุดุเดือดแบบนี้ก็รู้สึกว่าแบบสกิลหลายด้านมากเลยครับครับแต่ไอสิ่งที่น้องพูดเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเราทุกคนในชีวิตก็เคยผ่านความคิดนี้มามันเลยค่อนข้างจะรีเลทได้ทั้งคนดูและทั้งตัวคุณเองมันเลยอินสปายคุณไงเขาก็แรปในสิ่งที่เขาเผชิญเนี่ยมันก็คือความจริงมันก็คือสิ่งที่เขาเจอเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อเขาแล้วหลายๆคนที่ฟังก็เข้าใจชีวิตมากกว่านี้ไม่ได้มีแค่ในวันสอบมึงชอบอะไรก็ให้ใจมันบอกที่เหลือมันก็แค่ต้องทำมันต่อแล้วเนี่ยต้องการแรปเปอร์ซึ่งแรปชีวิตจริงแล้วคนรีเลทได้บางคนอ่ะแรปชีวิตจริงแต่คนรีเลทไม่ได้มันก็ไม่เข้านะน้องเขามีจินตนาการที่ดีเราเห็นภาพตามที่เขาแรปออกมาอินไปกับเรื่องที่เขาเล่าอะไรเงี้ยครับน่าจับตามองครับเซนจากหยาบครู Let's go ครับมาครับ